สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิปพอดแคสต์วันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนถ้าคลิปนี้ฟีลลิ่งมันไม่ดีหรือว่าเสียงมันไม่เต็มนะเพราะว่าวันที่อัดนี่แล้วเราคำนวณจากวันเวลาแล้วคือช่วงเนี้ยมันงานมันชุมนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาที่ทำงานได้จริงๆมันไม่ค่อยมีก็เลยเพิ่งว่างแล้วก็เพิ่งตัดสินใจว่าจะลงพอดแคสต์อาทิตย์นี้ก็เลยลงซะวันอัดสักวันเนี่ยวันนี้คือเข้าเช้าของวันศุกร์แล้วมันคือช่วงตีสองจะตีสองแล้วนะครับวันนี้พอดแคสต์ของเราก็มาด้วยเรื่องเบาๆทั้งหมด3เรื่องจริงๆก็ไม่เบานะเปิดหัวด้วยเรื่องเบาๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เรามาชวนคุยกันดีกว่าล้ำลึกความหลังบ้างอะไรบ้างนะครับนะก็ตาม3เรื่องที่เป็นหัวข้อเลยหรือว่าน้องๆเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับนะเกมแวนการ์ดครับผมแล้วก็เรื่องการจัดทิกเกอร์แล้วก็เรื่องของ TD นะครับทั้ง3เรื่องเลยนะครับนะโอเคเกมแวนการ์ดครับเรื่องแรกของเราในวันนี้นะครับผมนะเกมแวนการ์ดถามว่าทำไมเราถึงเอากลับมาเป็นหัวข้อในการคุยกันอีกนะครับก็เนื่องจากหลายๆอย่างคือไปเห็นมาในส่วนตัวคือไปเห็นเกมต้องบอกก่อนว่าบนโลกเราเนี่ยมันจะมีเกมการ์ดที่เป็นเกมแบบ2ประเภทก็คือเกมที่มีการ์ดจริงๆมีตัวการ์ดจริงๆกับอีกประเภทนึงคือเกมที่เป็นเกมเลยเป็นเกมการ์ดแบบดิจิตอลเลยนะครับนะแบบอยู่ในแค่ในคอมหรือแค่ในมือถืออะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นนะครับมันจะแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆอยู่2ประเภทนี้นะครับซึ่งไอ้เกมการ์ด2ประเภทเนี้ยมันจริงๆมันก็จะอยู่ในคนละโซนกันเลยแล้วก็เกมการ์ดที่อยู่ในแบบแพลตฟอร์มพวกมือถือหรือเกมไปเลยมันเพิ่งมีในยุคหลังที่เกมมันเจริญรุ่งเรืองไปถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ชอบเล่นเกมประเภทนี้นะครับผมนะโดยเกมการ์ดที่เป็นการ์ดจริงๆเนี่ยนะครับนะมันก็จะผันตัวเองให้ออกเกมบ้างให้ออกเกมที่เป็นการ์ดแบบดิจิตอลบ้างซึ่งมันจะควบคู่กันไปนะแบบมีการ์ดจริงด้วยมีทั้งการ์ดแบบเป็นเกมที่เป็นดิจิตอลหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นตัวเกมด้วยนะครับทำให้หลายๆเกมหลายๆการ์ดเกมหลายๆหัวมันก็มีไปเอาหลักๆเลยก็คือยูกินี่เห็นชัดเลยนะดูเอลลิงนะครับนะยูกิโฮภาคนู้นภาคนี้ยูกินี่เป็นเกมหนึ่งนะเป็นเกมการ์ดเกมหนึ่งที่มีเกมให้เล่นมาตั้งแต่ยุคเกมบอยเลยนะครับแล้วไล่มายาวๆเพย์1เกมบอยนะเพย์2ก็ยังมีทุกวันนี้ในคอม PC Switch อะไรมีทุกแพลตฟอร์มเลยจะมีเกมยูกิเกือบทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วก็อื่นๆก็ยังมียกตัวอย่างให้ฟังกันนะครับการ์ดจริงที่มันเป็นเกมเนาะอย่าง Magic The Gathering ก็มีMagic Arena นะจะจำชื่อไม่ผิดใช่ไหมนะครับนะแล้วก็ในส่วนของ Vanguard ก็มีเกม Buddy Fight ก็มีเกมจริงๆหัวการ์ดที่เป็นการ์ดจริงทุกอันมีเกมกันหมดเลยการ์ดที่ไม่มีการ์ดจริงแต่เป็นเกมก็อย่าง Hearthstone หรือพวกอะไรนะไอเวิร์ดอะไรจำชื่อไม่ได้ขออภัยอาร์ติแฟกต์อย่างเงี้ยพวกเนี้ยเป็นการ์ดเกมที่แม่งไม่มีการ์ดจริงแต่มีการ์ดให้เล่นนะครับมีเกมให้เล่นนะครับก็เป็นเกมการ์ดในเกมอีกทีหนึ่งซึ่งเกมพวกเนี้ยหลายๆอย่างจะออกมานะครับแต่เราขอจะตีสโคปในส่วนของเกมที่มีการ์ดจริงแล้วก็มาเป็นเกมที่เป็นเกมด้วยนะครับนะโดยที่เราจะพูดเนี่ยในส่วนของเกมแวนการ์ดเนี่ยเราจะค่อนอ้างอิงจากการ์ดนะครับผมการ์ดที่การ์ดเกมอื่นที่มันมีคล้ายๆกันนะครับก็ขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างในส่วนของยูกิโอแล้วกันนะครับนะก็ต้องบอกก่อนครับแวนการ์ดที่เป็นเกมมาทั้งหมดเลยนะที่เป็นเกมจริงๆนะไม่เอาแบบที่เขาทำขึ้นมาแล้วมันไม่เสร็จมันไม่สมบูรณ์แบบหรืออะไรเงี้ยมันไม่ขอนับว่าเกมนะครับที่เป็นเกมจริงๆที่เคยสัมผัสมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด5 เกมครึ่งนะเดี๋ยวจะถามว่าทำไมมี5เกมครึ่งแวนการ์ดมี5เกมครึ่งทั้งหมด3เกมแรกอยู่ในเครื่อง Nintendo 3DS ก็จะมีภาคอันแรกที่สุดที่ภาค2อยู่ประมาณ Asia Circuit นะครับเป็นภาคการ์ดในก็จะเป็นการ์ดของในหนังตามการ์ตูนซีซั่นที่1กับซีซั่นที่2แล้วก็มีหนังภาค2นะครับเกมภาค2เป็นหนังในส่วนของซีซั่นที่3จนจบซีซั่นที่3แค่นั้นเองแล้วก็กระโดดไปเป็นในส่วนของเกมตั้งแต่ซีซั่น G ที่1นะครับแล้วตั้งแต่ชุดแรกถึง G ที่1แค่นั้นเองก็จะหมดอันนั้นในส่วนของ TDS นะครับผมแล้วก็ในส่วนของปีที่แล้วที่เพิ่งออกมา
ก็จะเป็นส่วนของใน Nintendo Switch นะครับ Nintendo Switch ก็จะออกมาเป็นในส่วนของ Vanguard EX ซึ่งเป็นภาค Wii แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ล่าสุดนี้ก็เป็นคอนเทนต์ในช่องเราดูกับVanguard Zero นะครับซึ่ง Vanguard Zero เองเป็นเกมมือถือที่เป็น Vanguard นะครับผมนะเราจะยกแล้วก็สุดท้ายก็คือเกม Vanguard อีกอันหนึ่งที่เคยจะพูดว่าลงสตรีมแล้วก็ทดลองโค้ดเบต้าไปแล้วแล้วก็พับโปรเจกต์ทิ้งไปเลยนะครับซึ่งก็กลายเป็นครึ่งหนึ่ง5เกมครึ่งนะครับโดยเกม Vanguard ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราพูดกันอย่างตรงๆไปตรงมาเลยนะครับเกม Vanguard ทั้งหมดถ้าไม่นับ Vanguard Zero กับไอ้ครึ่งหนึ่งนั่นแหละเกม Vanguard ทั้งหมดจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ให้ซื้อได้ในสโตร์อื่นนอกจากญี่ปุ่นเลยถามว่าทำไมถึงไม่มีเซิร์ฟเวอร์อื่นเลยจริงๆก็ลองไปกดดูได้นะเกม Nintendo 3DS อ่ะมันแบ่งเป็นโซนอยู่แล้วระหว่างโซนที่เป็นอเมริกาเรียกว่าโซนอังกฤษละกันโซนอเมริกาโซนอังกฤษกับโซนญี่ปุ่นก็คือจะแบ่งภาษากันอย่างชัดเจนเลยซึ่งโซนอเมริกาจะไม่มีเกม Vanguard เลยโซนญี่ปุ่นจะมีเกม Vanguard แล้วต้องซื้อตลับเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวด้วยนะแล้วก็ในเครื่องสวิตช์ก็เหมือนกันเครื่องสวิตช์ถึงจะไม่แบ่งโซนการเล่นเกมก็ตามแต่โซนถ้าเราไปเข้าสโตร์ที่ไม่ใช่สโตร์ญี่ปุ่นจะไม่สามารถซื้อเกม Vanguard ได้เราต้องเข้าสโตร์ญี่ปุ่นเท่านั้นถึงจะซื้อเกม Vanguard ได้และต้องซื้อจากสโตร์ญี่ปุ่นอย่างเดียวด้วยนะครับถ้าเราเอามองแพลตฟอร์มเนี้ยกับการกลายเป็นเกม Yu-Gi-Oh มีทุกแพลตฟอร์มและมีทุกที่แทบจะทุกที่ด้วยแต่มันอาจจะไม่ทุกภาคเข้าใจใช่ไหมว่ามันอาจจะไม่ทุกภาคแต่มีทุกที่ซึ่งถ้าเรามองอย่างเงี้ยแปลว่า Vanguard ที่เป็นเกมเขามองว่าคนอื่นถ้าเล่นเกมแล้วจะไม่ค่อยเล่นการ์ดจริงหรือเปล่าหรือเขาอยากสงวนให้ที่เป็นคนญี่ปุ่นจริงๆเล่นหรือเปล่าและเขาปล่อยเกมที่บอกว่าเป็นเกมแวนการ์ดแต่พอเอาจริงๆแมคานิกมันก็ไม่ใช่เกมแวนการ์ด 100% มันก็คือการแปลงจากการ์ดแวนการ์ดใหม่ทีก็คือแวนการ์ดซีโร่ในมือถือเนี่ยแล้วก็จะปล่อยเซิร์ฟกลอบอลช้ากับเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยซ้ำทุกอย่างมันจะอยู่ในหมวดของภาษาญี่ปุ่นเกือบหมดเลยเท่ากับว่าเขาใส่ใจตรงแค่แบบญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับเขากลัวแบบการ์ดจริงราคามันตกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือมันก็ทำให้น่าคิดนะเพราะจริงๆเนี่ยยูกิมันก็มีการ์ดจริงๆขายแต่เขาก็ยังกล้าปล่อยการ์ดที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับทำให้เกมแวนการ์ดทั้งหมดเลยอีก4ภาคที่เหลือเลยเนี่ยนะกลายเป็นเกมที่ต้องเล่นในเวอร์ชันญี่ปุ่นอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วก็ต้องอ่านจากภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวในพวกของเทคหรือสกิลแต่ว่าเทคสกิลมันมีแปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันก็เลยแบบค่อนข้างหาอ่านได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายก็คือในภาคที่เป็นหมันไปที่มันไม่ออกมาอีกครึ่งอันนั้นน่ะทั้งที่เคยบอกว่าจะเป็นภาคจีแต่ก็เป็นหมันอีกเช่นกันก็เกือบจะออกได้เต็มที่แล้วนั่นเองนะครับนะก็มาคุยเรื่องเกมกันประมาณนี้นะครับน้องๆคิดเห็นยังไงกับเกมแวนการ์ดเนาะจริงๆถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยน้องๆหลายๆคนอาจจะได้เล่นง่ายขึ้นแล้วอาจจะได้ใช้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยนะแต่ว่าก็กลายเป็นว่าไม่มีภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาญี่ปุ่นได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นแทนนะครับใครอยากฝึกก็ออกตามสบายเลยอ่ะโอเคเราพูดเรื่องเกมกันมาเยอะละหัวข้อต่อมาครับหัวข้อต่อมาเรื่องการจัดทริกเกอร์คือต้องอย่างนี้สืบเนื่องจากคลิปพอดแคสต์ในสัปดาห์ที่แล้วของเราจริงๆน้องเขาเพิ่งมาเม้นแหละนะก็ไม่อาจจะไม่ได้ขึ้นให้เข้าไปตามอ่านกันเองเขาบอกในเรื่องของภาค3ทำไมคนคิดถึงมากที่สุดนะครับในหัวข้อนั้นแล้วก็มีน้องบอกว่าตอนนั้นครับจัดง่ายดีเหมือนประมาณว่าจัดแค่ฮิว4ดอ4ทิกเกอร์แล้วก็คี8เลยนะครับก็อยู่ประมาณโซนๆนั้นแล้วก็จบนะครับโอเคก็ทีนี้มันก็ทำให้อัตโตคิดเล่นๆขึ้นมาได้ว่ามันจริงๆการจัดทิกเกอร์เนี่ยมันมีเหตุผลหลายๆอย่างในการจัดจริงๆนะและโดยที่เราเล่นไปเรื่อยๆหรือเราสนุกกับมันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถจัดอะไรได้บางอย่างที่มันค่อนข้างจะจัดได้หลากหลายจริงๆแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเล่นแต่ทีนี้ไอหัวข้อนี้ขออนุญาตเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับซึ่งมันก็จะพ่วงๆกับหัวข้อของการไอเกมแมนกะนิดนึงนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าพอจบภาค G อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ย GZ อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยสแตนทิกเกอร์มันก็หายไปมันถูกเปลี่ยนที่เป็นทิกเกอร์ใหม่แทนอย่างฟอนทิกเกอร์ก็เป็นการพูดถึงทิกเกอร์แล้วก็อำลามันเลยแล้วกันในทีเดียวนะครับนะก็พูดถึงเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับทิกเกอร์ครับทิกเกอร์เป็นอุปกรณ์ของเกมแวนการ์ดที่เป็นจุดเด่นของเกมมัน
ซึ่งเป็นผลเปลี่ยนชี้ชะตาของผู้เล่นพูดอย่างนั้นได้เลยนะเพราะว่าพลังที่บวกจากทริกเกอร์เป็นพลังที่เราไม่คาดฝันและใช้ดวงสัก 9-10% ในการจะเช็คมันได้ถ้าเองไม่โกงนะวงเล็บไว้นะครับมันคือจุดเปลี่ยนและก็คือจุดเด่นไปในทิศทางเดียวกันโดยทริกเกอร์ที่น้องๆหลายๆคนรู้จักก็จะมีคริติคอลทริกเกอร์ที่ทำให้เราตีเข้าถึง2ดาเมจดรอทริกเกอร์ที่ทำให้เราได้จั่วการ์ดเพิ่มสแตนทริกเกอร์ที่ทำให้เรียการ์ดเราลุกขึ้นมาโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายกับฮิลทริกเกอร์ที่ไว้รักษาตัวนะครับทริกเกอร์ทั้งหมดนอกจากผลที่ให้มาอย่างที่พูดไปทั้ง4อย่างแล้วทุกทริกเกอร์จะให้ผลพลังอีก 5,000 ซึ่งน้องๆรู้อยู่แล้วแหละมันเขียนอยู่หน้าการ์ดเลยนะครับนะและทริกเกอร์ต้องบอกก่อนว่าในบรรดาทริกเกอร์ทั้งหมดถ้าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่มีของครบในระดับหนึ่งการจัดสรรทริกเกอร์นั้นถ้าเราไปถามใครก็ตามแหละเขาจะพูดประมาณว่าให้ใส่คิดอฮิลซึ่งเขาค่อนข้างจะฟริกไว้เลยที่คริดอฮิลแต่ในการจัดทริกเกอร์อ่ะมันมีเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของสำนักว่ารับอิทธิพลมาจากสำนักไหนแล้วก็คนไหนมากๆแต่นั่นแหละคือการถ้าแบบเราไปถามโดยทั่วๆไปเขาจะพูดเป็นคริดอฮิลโดยตัดสแตนทริกเกอร์ทิ้งไปเลยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเลยย้อนกลับไปในช่วงซีซั่นที่1เลยทริกเกอร์เนี่ยมันไม่ได้มีตัวเลือกให้เราได้เยอะมากและตอนนั้นเนี่ยมันยุคที่รวมแขนได้ด้วยเอาง่ายๆครับใครที่ซื้อ TD มาเนี่ยมันจะได้เป็นเสถียรเลยทุกอย่างอย่างละ4หมดเพราะทริกเกอร์ใส่ได้16ใบแล้วก็ค่อยๆมีบูสเตอร์ออกมาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนได้แต่หลายๆแขนก็มีทริกเกอร์ให้ไม่ครบอย่างแกรนด์บูไม่มีดอทริกเกอร์มาให้มีแต่สแตนทริกเกอร์คริติคอลทริกเกอร์มา2แบบถ้าจำไม่ผิดจะให้มีชีมาให้2แบบแล้วก็มีดรอไม่มีดรอแล้วก็มีสแตนแทนแล้วก็ในหลายๆแขนก็มันจะออกมาเวียงๆกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งทริกเกอร์เนี่ยจากการที่เล่นต้องบอกก่อนว่าจากการที่เล่นมาการ์ดของเวอร์ชันภาษาไทยมันออกในรูปแบบของเซตคอมพีทตั้งแต่ซีซั่นที่1เลยมันออกเป็นเซตคอมพีทตลอดทำให้เรามีทางเลือกในการเล่นแล้วแบบเด็กเราค่อนข้างฟูง่ายและการจัดทริกเกอร์ทุกคนก็จะบอกให้เป็นคี8ดอ4ฮิว4หรือว่าคี6ดอ6ฮิว4โดยประมาณให้เป็นการเน้นจั่วไปทางใดหลักๆจะเป็นคี8ซะเยอะคำนี้ซะเยอะนะครับโดยไอ้ทริกเกอร์ที่เป็นคี8เนี่ยถามว่าทำไมคนถึงแนะนำอันนี้1เลยคืออัตราการดรอปคีมันง่าย2คือส่วนใหญ่การที่เบิ้ลทริกเกอร์แบบของทริกเกอร์มาที่หน้าไม่ซ้ำกันจะเป็นคริติคอลนะครับนะ3คือการที่จะใช้สแตนทริกเกอร์มันค่อนข้างวุ่นวายกับในเด็กมันต้องค่อนข้างกะแล้วก็ต้องค่อนข้างเป็นพอสมควรนะครับแต่ทีเนี้ยพออย่างนั้นปุ๊บคนก็จะถูกมองข้ามสแตนทริกเกอร์ไปเลยคนจะไม่สนใจสแตนทริกเกอร์ไปสแตนทริกเกอร์ก็เลยจะถูกมองข้ามมาตลอดนะครับโดยตัวแอตโตก็มองข้ามสแตนทริกเกอร์ไปเลยนะในยุคแรกๆเพราะว่ามันดูแบบเล่นยากมันทำดาเมจได้ไม่ได้2คีถ้าได้ทิกคิติคอลมันคือถ้าเข้ามันก็2คิกไงแต่ถ้าสแตนทริกเกอร์คุณก็ต้องมาแบบอารมณ์ประมาณว่าเอ้าก็ต้องมานั่งตีใหม่มันจะไม่ได้2ดาเมจแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะชินกับการใส่ทริกเกอร์ในรูปแบบนี้มานะครับยอมรับว่าเราชินกับการใส่ทริกเกอร์ในรูปแบบนี้มานะครับโดยการแชร์ประสบการณ์จากแอตโตนะแต่พอทีนี้พอถึงวันที่แอตโตมีเครื่อง 3DSที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นที่เราไปเล่นเกมใน Nintendo 3DS แล้วการที่เราเปิดการ์ดโดยไม่ได้เป็นชุดคอมพลีทในเกมจะให้เราเปิดซองฉีกซองแหละหาการ์ดมาบิ้วเด็กเรื่อยๆทำเด็กเรื่อยๆต้องไปเล่นแข่งๆๆๆแล้วก็บิ้วซึ่งมันตอนแรกๆของการเล่นมันจะค่อนข้างลำบากมากเพราะว่าเด็กเราจะมีไม่ครบแม้แต่เราจะเปิดใน TD ของอันไหนก็ตามจะมีไม่ครบการใส่ทริกเกอร์อ่ะตอนนั้นมันก็จะได้แค่เสถียรเพราะเราไม่สามารถเปิดหาตัวของทริกเกอร์ที่มีความสามารถในส่วนของตรงนั้นได้ต้องยอมรับเรื่องนี้แต่ทีเนี้ยพอเข้าไปปุ๊บตอนแรกเราก็จะพยายามกดให้มันแบบเป็นสิ่งที่เราเคยจัดไว้ในวัยเยาว์ในตอนที่เราเล่นแรกๆแต่พอมันเอาเข้าจริงๆปุ๊บมันทำให้รู้อย่างนึงว่าสแตนทริกเกอร์แม่งมีความสำคัญว่ะเออมันมีความสำคัญว่ะถ้าเด็กมึงมีแต่ทีดี
สแตนทิกเกอร์เก่งชิบหายเพราะมันช่วยเพิ่มรอบมันช่วยทำให้มันมีความหวือหวาในการเล่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแคร์อะไรก็ตามถ้าของคุณไม่ครบเมื่อไหร่สแตนทิกเกอร์แม่งมีความสำคัญทันทีไม่นับพวกสแตนมีเทคที่มันจำเป็นต้องใช้นะเอาแค่สแตนทิกเกอร์ธรรมดายังมีความสำคัญขนาดนั้นเลยนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เรามองว่าสแตนทิกเกอร์มันจำเป็นแล้วก็การที่เราฟังมาอันนั้นคือมันแล้วแต่สำนักว่าใครชอบจัดในส่วนของทิกเกอร์ยังไงพอเราไปฟังคนนี้คนนี้คนนี้เราจริงๆอ่ะเราสามารถฟังได้นะว่าเขาจัดทิกเกอร์มายังไงแต่ลึกๆแล้วในการฟังว่าเขาจัดทิกเกอร์ยังไงทิกเกอร์มันคือจุดเปลี่ยนของเกมเราต้องฟังเหตุผลเขาว่าทำไมเขาถึงจัดทิกเกอร์แบบนี้เหตุผลทั้งหมดไม่ใช่บอกว่าเนี่ยคีรัวๆไปให้มันตายแน่นอนถ้ามึงใส่คีเยอะคีมันรัวแน่นอนมันตายแน่ๆแต่ว่าในรูปแบบของการจัดทำไมต้องใส่คีขนาดนี้นะใจคิดขนาดนี้มีข้อดีข้อเสียกับเด็กตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูจากการจัดเด็กด้วยและรวมไปถึงการจัดทิกเกอร์ด้วยนะครับในทำไมเขาถึงใส่สแตนเยอะทำไมเขาถึงใส่นี่เยอะในแต่ละเด็กจะมีเหตุผลของมันนะก็ในเรื่องของสแตนในเรื่องของทิกเกอร์เนี่ยในการจัดทิกเกอร์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆอ่ะมันค่อนข้างโอเพนมากอย่าไปยึดติดกับมันเราลองจัดแบบที่เรารู้สึกว่าเล่นได้นะครับนะที่เรารู้สึกว่าเล่นได้หรืออยากลองเปลี่ยนเฮ้ยลองเอาสแตนทิกเกอร์บ้างเราขี้บ่อยแล้วสแตนทิกเกอร์จะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับนะแล้วก็คริติคอลถ้าใส่น้อยลงจะเป็นผลยังไงหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปบิวเด็กกันดูนะครับแต่ส่วนตัวคือคิดว่ามันสุดท้ายมันอยู่ที่เราอยากใส่ทิกเกอร์ยังไงนะครับนะโอเคอันนี้จบไปกับเรื่องทิกเกอร์นะครับก็ถือว่าใครที่จัดทิกเกอร์กันยังไงก็มาคุยกันได้นะฮะอันสุดท้ายครับเป็นเรื่องของ TD TD ย่อมาจาก Trial Deck หรือเรียกภาษาบ้านๆอย่างการ์ดเกมอื่นก็คือ Starter นะครับชุดเริ่มต้นนั่นแหละ TD นะครับทำไมถามเราต้องขุดเรื่องนี้กันมาพูดเรื่อง TD นะครับต้องบอกก่อนเดี๋ยวพอเข้าภาค V TD จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งนะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางไหนเดี๋ยวเราจะว่ากันนะครับ TD ครับTrial Deck เริ่มมีตั้งแต่ภาคแรกเพราะอย่างที่บอกคือมันคือชุดเริ่มเล่นนะครับTrial Deck มีความดีงามยังไงมีความดีงามตรงที่ว่าน้องๆสามารถซื้อเราเล่นได้เลยเล่นได้เลยเป็นเด็กมาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดถ้าเป็น Vanguard เวอร์ชั่นที่เป็นซองสุ่มแบบญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องๆต้องไปเปิดซองเอาแบบโหกว่าจะได้เราต้องเปิดนู่นเปิดนี่เพื่อให้มันเป็นเด็กให้มันเป็นเด็กให้ได้แต่ว่าถ้าเราน้องๆยอมจ่ายตังค์ซื้อทีดีน้องจะสามารถเล่นได้เลยโดยไม่ต้องไปนั่งประกอบเด็กมันคือข้อดีตรงนี้นะครับทีดีมีออกมาทุกภาคทุกภาคจะมีทีดีหมดอย่างเช่นซีซั่นที่1มีทีดีทั้งหมด4กล่องรอยัลคาเงโลโนวาแกปเปอร์ออราเคิลติงแตงในอย่างเช่นซีซั่นที่2ก็จะมีอีกนะครับโกพาราดินนารุคามิอะควาฟอร์สในอย่างเช่นที่3ก็มีอย่างโกพาราดินนารุคามิดิเมนชั่นโพลิสเจเนซิสลิงโจ๊กเกอร์ชาโดว์พาราดินก็จะไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนะซึ่งที่ดีอ่ะมันมีการออกของที่จำเป็นมากๆเช่นกันอย่างเช่นในซีซั่นแรกเลยของจำเป็นในทีดีคู่แรกอย่างบล็อกของฝั่งรอยัลพาราดินก็จะเป็นบัสเตอร์เบดแต่น้องๆอาจจะคนอาจจะเถียงนะบอกพี่ใน BT มันก็มีบัสเตอร์เบดโอเคเข้าใจนะครับนะในซีซั่นแรกมันอาจจะเห็นไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะครับอย่างโอเวอร์ลอร์ดมันก็ดันไปออกใน BT เหมือนกันแต่พอมาในช่วงซีซั่นที่2เนี่ยน้องๆ น่าจะเห็นภาพเลยใน TD นะครับมีของโกรพาราดินเนี่ยมีกามอร์ให้แล้วก็ของนารุคามิจะเป็นทันเดอร์เบรกมันน่าจะชื่อว่าทันเดอร์เบรกนะก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับนะก็คือทั้ง2ตัวเนี้ยใน TD ในส่วนของซีซั่น1กับซีซั่น2แล้วก็ซีซั่น3เนี่ยจะให้ตัวหลักที่เป็นหน้ากล่องนั่นแหละมาแค่ตัวเดียวมาแค่1ตัวเท่านั้นซึ่งการซื้อ TD ในยุคนั้นน่ะน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้เล่นอันนี้ก็เล่าให้ฟังเราจำเป็นที่จะต้องซื้อ TD ทั้งหมด4กล่องเพื่อเอาแค่หน้ากล่องใบเดียวข้างในโอเคข้างในมันอาจจะมีบางใบที่มีให้2ก๊อปปี้แต่คือหน้ากล่องมันชัวร์ว่ามันมีใบเดียวแน่นอนแต่อีข้างใน2ก๊อปปี้มันยังพอรับได้ไง2กล่องข้างในมันก็ครบ4ใบแต่ที่เราต้องจำเป็นต้องซื้อ4กล่องเพื่อเอาหน้ากล่องมา4ใบนะครับนะอย่างภาค3เนี่ยเห็นชัดเลยอย่างเบรกไลท์เนี่ยโววิ่งนะครับโววิ่งแกนสล็อตอย่างเงี้ยที่เป็นหน้ากล่องของโกและนารูอย่างเงี้ยหรือตัวของในส่วนของชาโดว์อย่างเงี้ยมอเดททุ
ุกอย่างมันจำเป็นต้องใช้4หมดเพราะว่ามันคือฐานของเบรกไลน์นะครับคือถ้าเราอยากให้ครบเราต้องซื้อ4อย่างเดียวนะและก็ซ้ำร้ายกว่านั้นใน TD ของช่วงยุคแรกๆอ่ะมันจะไม่มี PG ให้ด้วยซ้ำซึ่งตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นมาลอนโอ้โหมีมาลอนกัน16ใบอะไรอย่างเงี้ยในมีวานิลากันเต็มเลยนะครับนะแล้วก็มีจริงๆมันมีคีย์เวิร์ดอะไรที่ใช้แต่ว่ามันก็จะให้มาแบบอัตราที่น้อยมากๆเลยแทบจะบล็อกละใบหรือจะ2ใบเลยนะครับนะแล้วก็พอ TD มันออกมาปุ๊บโอเคมันเป็นชุดเริ่มเล่นให้น้องๆเล่นแต่มันก็เหมือนเราต้องลงทุนกับมันค่อนข้างสูงโดยการที่ว่าเราต้องซื้อทั้งหมดต้อง4กล่องในยุคนั้นนะทีนี้จุดเปลี่ยนสำคัญของ TD มาถึงอีกครั้งหนึ่งในเมื่อการมาของภาค G มาถึง TD มีการเปลี่ยนครั้งสำคัญคือ TD ให้ตัวหลักที่เพิ่มมากขึ้นให้ตัวหลักที่เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนแกนสล็อตมีตัวเดียวโววิ่งมีตัวเดียวมอเดสมีตัวเดียวอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่า TD ภาค G ขึ้นมาโคโนเจ็ตให้มา2ตัวเป็นตัวหลักรอยัลพาดินให้เอาไมล์มา2ตัวอาชาดักเนเอลเนต้าให้มา2ตัวอะควาฟอร์สให้ซาวาร์ดมา2ตัวซึ่งมันจะออกตัวคู่มาให้หมดเลยถ้าน้องๆได้เห็นในช่วงนั้นอ่ะมันถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงในตอนนั้นมีการให้ PG ซึ่งเป็น PG ธรรมดาเพิ่มขึ้นมาใน 3D ใครที่ซื้อเนี่ยจาก4กล่องจะถือว่าเล่นก็ในส่วนของภาค1ถึงภาค4ก็ถือว่าเล่นยากเลยนะ4กล่องเพราะว่าPG ก็ไม่มีตัวหลักก็จ่ายก็เยอะตัวหลักก็ได้แค่4ใบอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราจ่ายเหลือแค่2กล่องแล้วยังมี PG ให้อีกนะฮะแล้วก็ยังมีตัวหลักได้ครบถึง4กล่องนะครับมันทำให้การซื้อในช่วงนั้นน่ะมันค่อนข้างจะน้อยลงแต่เราได้ของที่คุ้มค่าขึ้นในส่วนของ 3D นะน้องๆใครที่เล่นทันก็น่าจะจำกันได้นะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดจริงๆขออนุญาตเล่าไปถึงญี่ปุ่นนิดนึงนะครับการออกสตาร์เตอร์ของญี่ปุ่น TD เนี่ยมันจะมี2แบบมันจะมี TD ที่เป็นกล่องอย่างนี้แหละก็เหมือนของข้างในก็เหมือนกับของไทยเลยกับอีกอันนึงมันเรียกว่า HS Set นะครับน้องๆลองไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ขออภัยที่ไม่มีรูปอินเสิร์ตให้ดู HS Set เนี่ยก็คือจะมีในส่วนของ TD นะครับตัวเมนของ TD เลยนะก็1ชุดเหมือนเดิมแล้วก็จะมีกล่องมีสลีฟแล้วก็สุดท้ายคือมีการ์ดโปรโมให้แต่ราคาของ HS Set กับ TD อ่ะมันแพงกว่ากันเท่าตัวนั่นแพงกว่ากัน 1.5 เท่าเลยนะสมมุติว่า TD 500อ่ะ HS Set จะประมาณ 1,250 โดยประมาณนะโดยประมาณเราไม่ได้คอนเฟิร์มราคาว่าประมาณไหนแต่เราพูดกว้างๆว่ามันจะประมาณแพงกว่า 1.5 เท่านะครับทำให้การออกมันอ่ะมันก็จะแบบมี2แบบหลายๆคนจะซื้อ HS กับ TD อะไรอย่างเงี้ยผสมกันไปเรื่อยๆนะครับแต่จุดคุ้มสุดๆในยุคก็คือยุค G นี่แหละHS Set อ่ะมันก็ออกเหมือนเดิมแล้วก็มี TD ธรรมดาเหมือนเดิมแล้วมันเหลือการซื้อแค่2กล่องจากก่อนหน้าเนี้ยถ้าเราเก็บเราต้องเก็บ4กล่องนะอาจจะซื้อ HS 1แล้วก็ TD ธรรมดา3เรารวมกันก็ประมาณ 2,500 2,000 กว่าบาท 3,000 บาทนะตีว่าตุนสูงๆก็ประมาณ 3,000 บาทแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นใช้ TD แค่2กล่องแต่ราคา TD ตอนญี่ปุ่นมันเท่าเดิมไงก็กลายเป็นว่าคนซื้อ HS ชุด1 TD ธรรมดาชุด1ก็ครบละได้สลีฟได้กล่องได้อะไรที่เข้าเซตมันนะครับนะโอเคอันนี้ของญี่ปุ่นนะแล้วก็พอกลับมาที่ของไทยนิดนึงกลับมาที่ของไทยนะครับการออกอย่างเงี้ยมันก็ออกไปเรื่อยๆจนถึงในช่วงของแกรนบูแกรนบูจำได้ว่ามันจะเป็น 3D เบอร์6หรือเบอร์7นี่แหละแล้วก็พอแกรนบูปุ๊บพอมันจะเป็นเพลบูนกับเกียร์ก่อนแล้วเป็นแกรนบูแล้วก็สุดท้ายในช่วงหลังมามันจะออกถ้าจำไม่ผิดมันจะมีในส่วนของหลังอย่างนั้นก็เป็นพวก 3D รูอาร์ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยTD ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอีกครั้งหนึ่งก็นะถ้าจำไม่ผิดคือมันจะให้ PG ต่อ TD หนึ่ง4ใบเลยคือซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยทีเนี้ยเล่นได้ของจริงเลยแต่ตัวหลักก็ยังให้อยู่ที่2ใบเหมือนเดิมก็อาจจะใช้ตัวรองหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนะก็จะให้เป็นอย่างนั้นไปและจนสุดท้ายอ่ะพอเข้าถึงในส่วนของ TD พวกเงือกหรือนุบัธรรมะเนี่ยนะครับนะก็จะมีการเสริม G card มาอีก2ใบจากปกติเนี่ยถ้า TD ในภาค1ถึงภาค4จะให้มาแค่50ใบ TD ในภาค G ขึ้นไปเนี่ยจะให้มา52เพราะมีสไตล์ให้2ใบแต่ TD ตั้งแต่เงือกหรือนูบะเนี่ยจะมีมาให้54นะมันจะมี G card ให้2ใบแล้วก็มี PG ให้4ใบแล้วก็มีทิ้งสไตล์ให้ด้วยจำได้ว่า TD นูบะมีทิ้งสไตล์ให้ด้วย
มีให้ครบเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของ3D นะครับจนถึงตอนเนี้ย 3D ถูกออกของเวอร์ชันภาษาไทยถูกออกมาครบแล้วนะครับอาจจะบอกว่าขาดเนโอนิดนึงเดี๋ยวเนโอมันออกมาเป็นกล่องเล็กก็ไม่นับแล้วกันเพราะว่าเขาตอนแรกเขาไม่คิดว่าจะออกนะครับ 3D ถูกออกมาครบแล้วก็จะอยู่ที่2กล่องในการเล่นตอน1แครนนะครับก็ถือว่าถ้าเรามองตั้งแต่ซีซั่น1มาก็ถือว่าน้อยมากๆแหละและทีนี้ 3D จะกลับมาออกอีกครั้งนึงในส่วนของภาค V ที่จะเป็นภาคหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่า TD มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีก1ครั้ง TD มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงคือถ้าอันนี้เราพูดไม่ได้ว่าของไทยจะออกเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ของญี่ปุ่นออกเป็นอย่างนี้การ์ดใน TD ของญี่ปุ่นในภาค V จะให้ตัวเมนที่เราจำเป็นต้องใช้ครบ4ตัวจะมีอาร์ตพิเศษ1ใบที่เป็นฟอยและอาร์ตธรรมดา3ใบที่มันไม่เป็นฟอยซึ่งมันจะครบ4ใบพอดีแล้วก็จะมีในส่วนของ PG มาให้แต่เป็น PG ธรรมดาซึ่งแน่นอน PG ธรรมดาของภาคนั้นก็คือ PG ที่เป็นเกรด1ที่ไม่ใช่ PG Ticker ก็จะมีมาให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวเล่นที่จำเป็นให้หลายๆตัวเกือบจะครบบางตัวอาจจะติดมา3แต่ไม่มีตัวไหนแทบจะไม่มีตัวไหน2เว้นตัวเริ่มนะตัวเริ่มให้มาใบเดียวอยู่แล้วคือทีดีในภาควีคือทีดีที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จในการเล่นคุณสามารถซื้อกล่องเดียวจ่ายตังค์เปิดเล่นได้เลยอันนี้ต้องกล้าพูดเลยอันนี้ของญี่ปุ่นนะในเวอร์ชันญี่ปุ่นของไทยเราไม่รู้ว่าจะทำแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่คือตามเวอร์ชันญี่ปุ่นคือเราสามารถเปิดเล่นได้เลยของข้างในไม่แย่ของข้างในดีเท่ากับว่าการวิวัฒนาการของทีดีเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ต่อผู้เล่นมากยิ่งขึ้นคือเข้าใจว่าตอนแรกมันออกไปอย่างนั้นเพราะว่า PG เป็นถึงระดับดับเบิลแรร์ในส่วนของซีซั่นที่1ซีซั่นที่2ซีซั่นที่3อย่างเงี้ย PG เป็นดับเบิลแรร์เราจะทำให้ PG หางานไม่ได้เพราะมันมีสกิลขนาดนั้นแต่พอมันผ่านไป4ภาค PG มันคือสิ่งที่มันควรต้องมีทุกเด็กเขาก็ออก PG ธรรมดามาให้แต่พอออก PG ธรรมดามาให้ใน TD เขาก็มี PG ที่ดีกว่า PG ธรรมดามาให้แล้วก็พอมาถึงยุคนึงเขาก็มี PG ที่มีเทคหมดเลยมีสกิลมีเพิ่มมากกว่าความเป็น PG ความเป็น Sentinel ก็ให้มาอีกให้ทิ้งสไตล์ที่ไว้จำเป็นต้องใช้ในเด็กให้มาอีกจนถึงภาค V ที่เขาก็ตอบโจทย์ผู้เล่นโดยการที่เอาไปเลยตัวหลักไม่ต้องซื้อเยอะซื้อกล่องเดียวได้แต่คุณก็ต้องไปหาของใช้ในบีบูเตอร์หรือ BTL แทนอีกนะครับเท่ากับว่า TD มีการเปลี่ยนแปลงมาทุกยุคทุกสมัยหลายๆคนที่เคยเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นที่1น่าจะจำกันได้ที่เรามี TD กันเกลืออนาคต TD เราจะน้อยลงแต่ใครอยากทำ Full Floyd หรือว่า Compete หรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือเรื่องส่วนตัวของคุณแต่คือ TD มีการพัฒนามาอย่างทุกยุคทุกสมัย TD เก่งบางอันก็เก่งเวอร์บางอันก็ไม่เก่งเลยบางอันก็กลางๆบางอันก็ไม่น่าซื้อบางอันก็ไม่รู้จะออกมาทำไมอะไรอย่างนี้เยอะแยะแต่ยังไงก็ตามครับ TD ก็คือส่วนหนึ่งของเกมเพราะว่ามันคือชุดเริ่มเล่นผู้เล่นใหม่ทุกคนที่เล่นและอยากเข้าใจง่ายที่สุดทีดีคือคำตอบไม่ใช่บอกว่าพี่ผมถามพี่อะไรเล่นพี่บอกให้ซื้อทีดีไม่เห็นเก่งเลยแน่นอนครับมันไม่ได้เก่งด้วยความที่ว่ามันเป็นชุดเริ่มเล่นมันไม่ใช่ชุดที่เก่งเราถ้าเราปูพื้นฐานไม่ดีการเล่นระดับสูงมันก็จะไม่ดีตามไปด้วยแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าทีดีมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้บ้างพอเรามีการเสริมเข้ามาเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเด็กเราทำอะไรได้บ้างหรือเราย้ายไปเล่นแคนที่มันแอควานกว่ายากกว่ามันก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับนะโอเควันนี้ลากยาวมาเกือบครึ่งชั่วโมงครับขอบคุณมากที่เข้ามาฟังคุยกันในสัปดาห์หน้าอาจจะไม่มีพอดแคสต์นะต้องบอกไว้ก่อนแต่เราจะมีอะไรใหม่ๆมาให้น้องๆดูกันแน่นอนนะครับวันนี้ไปละนะครับกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะสนับสนุนพวกเรากดสมัครได้เพียงเดือนละ35บาทนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจ VFT Bytap Channel ฝากร้านแท็บช็อปครับผมตอนนี้ไปละเจอกันในคลิปอื่นๆของพวกเราสวัสดีครับ